ดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าผมขอมีลมหายใจเป็นของตนเองใส่เสื้อฟ้าเป็นครั้งสุดท้าย38ปีกับพรรคประชาธิปัตย์เมื่อเวลา 15:00 นของวันที่27ตุลาคม2565ผมได้ให้เลขาส่วนตัวไปยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และทุกตำแหน่งในพรรคประชาธิปัตย์แล้วครับผมลาออกทั้งที่ยังรักพรรคประชาธิปัตย์อยู่แต่ผมไม่ได้รักที่ตัวตึกหรือตัวบุคคลผมไม่เคยยึดมั่นในสิ่งลวงตาเหล่านั้นที่ผมรักก็คืออุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ประกาศไว้ในวันก่อตั้งพรรคเมื่อปีพ.ศ. 2489จึงได้เข้าเป็นสมาชิกมาตลอดเวลา38ปีอย่างไรก็ดีผมก็ยังเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุและปัจจัยอุดมการณ์ปี2489ทั้ง10ข้อจึงต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคให้เข้ากับบริบทใหม่ๆของประเทศและโลกที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อล้อมกรอบมิให้ผู้บริหารหรือสมาชิกแสดงท่าทีที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในอุดมการณ์เช่นต้องไม่มีใครมีท่าทีทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าพรรคตั้งตัวเป็นศัตรูกับทหารของชาติเพราะทหารในปัจจุบันแตกต่างไม่เหมือนกับทหารสมัยก่อนแล้วส่วนศัตรูของอุดมการณ์ต้องเขียนใหม่ให้ชัดว่าไม่ใช่เฉพาะเผด็จการทหารแต่หมายรวมถึงเผด็จการรัฐสภาด้วยและในนโยบายต่างประเทศต้องเขียนใหม่ให้ชัดว่าเราจะเป็นมิตรกับทุกประเทศแม้ว่าระบอบการเมืองการปกครองจะแตกต่างจากของเราที่กำลังใช้อยู่เป็นต้นแต่ต้องทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้อธิปไตยของชาติต้องถูกครอบงำโดยประเทศอื่นอย่างเด็ดขาดซึ่งทั้งหมดนี้ผมได้พูดให้สมาชิกและผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ฟังโดยละเอียดแล้วเมื่อวันที่19มีนาคม2565ที่โรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าพรรคก็ได้พยายามปรับปรุงจุดยืนและท่าทีคล้ายๆอย่างที่ผมเคยแนะนำไว้อยู่บ้างคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็ยังมีพรรคการเมืองอื่นๆอีกหลายพรรคที่มีจุดยืนด้านอุดมการณ์ที่ตรงกับใจของผมที่ผมอยากสนับสนุนโดยเฉพาะมีอยู่หลายพรรคที่เกิดใหม่จากคนที่ต้องออกจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถจะบอกใครได้เพราะเกรงใจกันแต่เมื่อไปตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาก็ได้มีการประกาศจุดยืนแห่งอุดมการณ์พร้อมมีนโยบายปฏิรูปหลายประการเหล่านี้ทำให้ผมเห็นด้วยและอยากสนับสนุนดร.ไตรรงค์ระบุอีกว่าผมจึงอยากขอโอกาสมีลมหายใจเป็นของตนเองสักครั้งหนึ่งในบั้นปลายชีวิตทางการเมืองของผมเพื่อจะได้สนับสนุนพรรคการเมืองใหม่ๆที่ใหม่กว่าพรรคประชาธิปัตย์การแสดงออกจะได้สามารถทำได้อย่างเปิดเผยจะได้ไม่รู้สึกว่าผมแอบเป็นกบฏลับๆต่อพรรคประชาธิปัตย์เพราะผมยังรักและสนับสนุนอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์แต่ก็จะสนับสนุนพรรคการเมืองอื่นๆทุกพรรคที่ผมเห็นด้วยกับอุดมการณ์และนโยบายจะยินดีให้ความช่วยเหลือตามที่ถูกร้องขอโดยไม่หวังผลอะไรเป็นการตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าแก่แล้วส่วนการสนับสนุนช่วยเหลือหลายๆพรรคควรจะทำอย่างไรนั้นมันเป็นศิลปะที่ผมเรียนรู้มาและจะลองนำมาปฏิบัติดูในรูปแบบที่ว่าต้องรวมมิตรและแยกศัตรูในเชิงอุดมการณ์ให้ชัดเจนถ้าได้ผลก็ดีถ้าไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรเพราะผมยึดถือคำว่าสันโดษตามภาษาพระที่สันโดษแปลว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ได้และผมเป็นเพียงคนตัวเล็กๆคนหนึ่งจึงไม่คิดว่าจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ต้องเสียหายเพราะพรรคเขามีบุคลากรมากอยู่แล้วส่วนมากก็มีความสามารถตามความเห็นของผู้บริหารและผมก็ไม่เคยจะทำร้ายพรรคหรือพูดจาใดๆให้พรรคต้องเสียหายและเสียน้ำใจกันอย่างไรก็ดีผมก็ยังคงต่อต้านและปฏิเสธทั้งพรรคการเมืองและนักการเมืองที่ใช้โวหารแบบปลิ้นปล้อนโกหกตอแหลใส่ความหลอกลวงหน้าอย่างหลังอย่างเป็นพวกเล่นการเมืองเพื่อหวังผลทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของชาติที่ควรจะเป็นผลประโยชน์สูงสุดเพราะผมเห็นว่าคนเช่นนี้ลงมาเล่นการเมืองเพื่อประโยชน์ของตนเองและพรรคพวกโดยการอ้างชาติและประชาธิปไตยเพื่อเป็นการบังหน้าและให้ประชาชนหลงผิดในสาระสำคัญเท่านั้น
ดร.ไตรลงระบุต่ออีกว่าโดยเนื้อแท้แล้วคนเช่นนี้เป็นพวกที่พร้อมจะขายชาติเพื่อแลกเงินพร้อมจะทำลายและบิดเบือนคำสอนอันเป็นหัวใจของศาสนาต่างๆเพียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงจากคนที่โง่ๆตลอดจนเป็นพวกที่พร้อมจะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเปลี่ยนระบอบการเมืองการปกครองของประเทศให้เป็นระบอบสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขซึ่งเป็นระบบที่แสนจะไม่เหมาะกับบริบทและประวัติศาสตร์ของชาติไทยหากแต่จะนำมาซึ่งความแตกแยกที่รุนแรงศีลธรรมจะตกต่ำการไร้ยางอายในการทำชั่วจะมีมากขึ้นเหมือนอย่างหลายประเทศทั้งในเอเชียและในลาตินอเมริกาเพราะผมเห็นว่าอธิปไตยและเอกราชของชาติอาจจะเกิดความเสียหายได้ถ้าประเทศต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของนักการเมืองที่มีคุณสมบัติเลวๆดังกล่าวข้างต้นก็โดยที่นักการเมืองอย่างนั้นจะเป็นคนที่เห็นแก่ลาภยศและสรรเสริญของตนเองและพรรคพวกมากกว่าเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศชาติที่พูดเช่นนี้ก็เพราะได้เห็นตัวอย่างมาแล้วว่าครั้งหนึ่งพวกเขาได้เคยแอบทำการตกลงลับๆที่จะอนุญาตให้มหาอำนาจบางประเทศมาตั้งฐานทัพในประเทศเพื่อจะได้สะสมอาวุธไว้ข่มขู่บางประเทศที่พวกเขาแย่งชิงความยิ่งใหญ่ในการเป็นเจ้าโลกกันอยู่ในปัจจุบันนี้โชคดีที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์มีคณะองคมนตรีและมีสถาบันกองทัพทั้ง3เหล่าเป็นเกราะกำบังให้ประเทศของเราจึงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพเหมือนประเทศยูเครนอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันดร.ไตรลงระบุในตอนท้ายว่าผมยังคงเป็นมิตรที่ดีของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เฉพาะที่เป็นคนดีอยู่เหมือนเดิมทุกประการโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแต่ขอให้ทุกคนโปรดทราบเจตนาบริสุทธิ์ของผมว่าการลาออกในครั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานกับพรรคการเมืองอื่นๆจะได้มีพลังและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเคลื่อนไหวแบบเงียบๆเพื่อจะได้ตะล่อมให้บ้านเมืองเดินหน้าไปในทิศทางที่ผมเห็นว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดโดยที่ผมไม่หวังอะไรเป็นการตอบแทนโดยส่วนตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดๆซึ่งผมเคยแจ้งความในใจส่วนนี้ให้คุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคและคุณนิพนธ์รองหัวหน้าพรรคทราบแล้วเมื่อตอนที่ท่านทั้งสองมาเยี่ยมผมที่บ้านพรรคหลังการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสงขลาและชุมพรครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ